สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานโอท็อปอุบลราชธานีเสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้มหกรรมสินค้าโอท็อปไทยซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคม2564ที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัตน์ภิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปภายในงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดงานโอท็อปอุบลราชธานีเสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้มหกรรมสินค้าโอท็อปไทยในระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคม2564ณชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีภายในงานได้มีคัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปคุณภาพจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2และของเด่นของดีของจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการกว่า44รายเช่นสินค้าอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้และของประดับตกแต่งศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารอีกทั้งยังมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปจากศิลปิน M The Star ปีชาปัดภัยการทัศนะใบข้าวไถ่บ้าน The Series และการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการขายการสาธิตผลิตภัณฑ์โอท็อปจากผู้ประกอบการโดยตรงการจัดกิจกรรมจะแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปให้แก่ผู้ผลิตสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งยังช่วยสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุนเลือกซื้อสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละที่ปัจจุบันสินค้าโอท็อปของไทยมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์การออกแบบมีความสวยงามมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมากในโอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมอุดหนุนเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของไทยเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป